ช่วงครอบครัวชูรัตธรรมชาติตัวเองเป็นคนที่จริงๆจีบผู้หญิงไม่เป็นก็จีบได้สักปีกว่ามั้งพี่ต๋องเขาก็ไม่สนนะแต่ในชีวิตเนี่ยถ้าจะเป็นจีบผู้หญิงจริงๆที่จะสำเร็จนี่ไม่มีบอกไม่ถูกกันนะคะว่าทำไมถึงรักพี่ต๋องแต่ว่ารักเขาอะช่วงนั้นเคยมีครอบครัวมาก่อนมีครอบครัวมาแล้วก็เราค่อนข้างมีปัญหาแค่ว่ามันก็ไม่เป็นหาอะไรแต่ว่ามันสิ่งที่มันไปกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนมาอยู่เป็นโสดอยู่เป็นโสดก็เลยเจอคุณศรีสุขก็คบกันเป็นเพื่อนก็จีบได้สักปีกว่ามั้งพี่ต๋องเขาก็ไม่สนนะก็เลยหยุดไปสักพักหนึ่งปีกว่าแล้วอยู่ดีพี่ต๋องเขาก็โทรมาหาเป็นไงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็เลยก็คบกันตั้งแต่นั้นคบมาชอบอิสระก็คือจะต้องได้ผู้หญิงที่ไม่มาควบคุมเราไม่มาควบคุมหรือมาต้องเรื่องมากอะไรเงี้ยนะฮะคบคุณศรีสุขเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจะไปเที่ยวไหนเขาก็หรือจะอะไรต่างๆนี่ไม่เร่งกลับบ้านไม่นู่นไม่นี่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งว่าเราทำให้เราสบายใจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็เกิดความสบายใจเลือกไม่ผิดต้องเขาโรแมนติกนะคะตรงนี้โรแมนติกเขาจะจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหอมหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้ทั้งลูกโตเป็นสาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องชอบรัดคอพ่อหอมพ่อเลยพ่อแล้วก็นั่งกอดกันตบหัวกันอะไรเงี้ยปุบปับหลังๆอะไรอย่างเงี้ยลูกคือพี่ต๋องตรงนี้เขามีให้กับครอบครัวมากเลยเมื่อถึงเนี้ยจะออกไปทำงานอะไรเงี้ยต๋องเนี้ยต้องมีหอมกันมีอะไรกันอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปส่งหอมกันที่รถอะไรกันอย่างเงี้ยคือคนไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจ เขาจะเป็นคนขยันนะฮะการจัดการอะไรเป็นแม่บ้านเต็มขั้นทั้งที่ตัวเองมีงานของตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็จะต้องปลีกมาทำงานเป็นงานหลักให้เราเนี่ยในงานครอบครัวเนี่ยเต็มที่พี่ต๋องเขาจะรักษาสถานภาพของครอบครัวเนี่ยให้ดีมากเลยว่าในด้านจิตใจของลูกทุกคนหรือในด้านใจของแม่บ้านเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม่บอกว่าอย่างพี่ต๋องบอกจะไปจีบผู้หญิงคนไหนจะมีใครก็ให้แต่ว่ารู้ว่าคนอย่างพี่ต๋องเนี่ยไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัวบางครอบครัวสร้างระบบกันได้หรือเปล่าบางครอบครัวไม่เป็นระบบอะไรสักอย่างแต่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ได้หรือบางครอบครัวเนี่ยสร้างระบบทุกอย่างแต่อยู่อย่างแบบความทุกข์